เอาล่ะก็เข้าเรื่องดีกว่าที่จะมาเล่าเรื่องร้อยโลนะเสียงแม่งชัดกว่าน่าจะชัดอยู่นะที่จะเล่าเรื่องร้อยโลอ่ะวิ่งร้อยสัปดาห์ละครั้งทุกวันเสาร์ครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเป็นครั้งที่3ในทริปพี่นงพี่วีทริป2ประเทศนะแต่ก่อนนั้นผมวิ่งไปแล้ว3ครั้งนะครั้งที่3คือที่เขาใหญ่ก็ได้วิ่งกับพี่นงแต่อย่าเรียกว่าได้วิ่งด้วยเลยห่างกันเป็น10โลเอาล่ะเอาล่ะมาเล่าเรื่องซิตี้รัน100ของผมดีกว่าจะเล่าอยากจริงๆไม่ได้อยากรีวิวรูทแต่อยากจะเล่าเรื่องร้อยโลให้มีประโยชน์กับทุกคนมากไปอีกเนี่ยว่าการเตรียมตัวการเตรียมตัวผมโทษนะขอดูกราฟไอ้ที่อัดเสียงบ่อยหน่อยเพราะผมกลัวมันหลุดนะมันติดอยู่กับอีกอันที่ผมอยากพูดก่อนเลยเว้ยอยากบอกเลยผมอยากบอกว่าร้อยโลไม่ใช่ของผมนะเว้ยอัลตร้าไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครสักคนบนโลกนี้การที่ผมรู้สึกว่ามาเรียกเราว่าเทพมาเรียกเราว่าอูอัลตร้ามาเรียกเราว่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามาตีกรอบให้เรามาเอาความเป็นเจ้าของให้เราผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ของผมใครทำเหมือนผมก็ได้ทุกคนใครทำยิ่งกว่าผมก็ต้องได้ยิ่งกว่าผมนึกออกป่ะมีคนอยู่เหนือฟ้าชั้นนี้อีกกี่เจ็ดแปดชั้นกี่สิบชั้นก็ไม่รู้นึกออกป่ะนั่นแหละมันไม่ใช่ของผมนะเว้ยมีคนเก่งกว่าผมเยอะแยะมีคนประสบการณ์ช่ำชองซีเนียร์ที่ผมเรียกพ่อตลอดยังไงเพราะเป็นแบบนั้นผมก็ขอเล่าด้วยสโคปชีวิตอันน้อยนิดที่ผมมีนั่นแหละก็แค่ว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่เขายังไม่มีก็แค่นั้นเองก็ตอนนี้ผมกลายเป็นรูทีนประจำสัปดาห์นะทุกวันเสาร์ตี 5เราจะเจอพี่นงกับพี่วีที่สยามบอกไว้เลยตรงหอศิลป์นะขึ้นบันไดหรือบันไดสะพานลอยไปตรงกว้างๆตรงกลางสี่แยกนั่นแหละเจอแน่นอนตี 5ตรงเวลาทุกคนตรงเวลาหมดผมออกตี 3พี่นงพี่วีออกตี 1 ครึ่งพี่นงมาจากปากน้ำพี่วีมาจากบางบอนถึงตรงเวลาเป๊ะวันนั้นเนี่ยจากบ้านผมไป16โลอ่ะว่าผมแม่งโคตรขี้เกียจเลยไม่รู้ทำไมนอนน้อยไปมั้งนอน2ทุ่มไงผมไม่ค่อยเฟรชคืนนั้นน่ะไม่รู้ทำไม16โลแรกจริงๆทุกทีผมวิ่งรวดเดียวถึงเลยนะก่อนเวลานิดนึงอันนี้แบบวิ่งหยุดกินน้ำเดินอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกไม่สดไม่เฟรชเท่าไหร่แล้วก็คิดจะกลับบ้าน คิดแผนชั่วตั้งแต่ยังไม่เจอว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวคืนนี้กูจะวันนี้กูจะหาเรื่องเพ่นกิโลไหนดีวะด้วยเหตุผลอะไรไงดีวะอันนี้เป็นนึกออกป่ะผมว่ามีทุกคนความชั่วร้ายในจิตใจความที่จะไม่เอาแล้วอ่ะแล้วก็คิดเหตุผลขึ้นมาโอ๊ยเดี๋ยวกูปวดขี้ดีวะโอ๊ยเดี๋ยวกูเจ็บโน่นเจ็บนี่ดีวะอะไรอย่างงี้นะมองตรงวันนั้นไม่คิดว่าจะจบร้อยก็ไม่เป็นไรไปก่อนเดี๋ยวดูสถานการณ์ดูหน้างานพี่วีพูดเสมอว่าดูหน้างานผมก็มีประสบการณ์ส่วนตัวว่าอย่าต่วนตัดสินเว้ยไปสักครึ่งทางอ่ะถึงจะค่อยดูเชิงอดีตทีเอาจริงวิ่งฟูลนะเอาครึ่งทางเรารู้ว่าเราจะจบยังไงหรือจะไม่จบถ้าวิ่งร้อยอ่ะดูเชิงกันตรงฟูลนะแล้วมาดูอีกที7-80อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต่อให้ผมจะขี้เกียจแค่ไหนวันนั้นผมก็ยังเปิดใจให้มันกว้างๆไว้ก่อนเนี่ยไปเท่าที่ขาเราไปได้ก่อนวันนั้นเนี่ยทริปร้อยโลวันนั้นชื่อว่าพ่อลูกลุยสวนก็มี6สวนเนี่ยพี่นงเป็นคนคิดนั่นแหละเดียก็ไม่ได้คิดไม่ได้วางกำหนดระยะทางระยะเวลาอะไรผมเพิ่งมานั่งวางเอาคืนก่อนนั่นเองจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งกิโลแล้วก็ไม่ได้บวกด้วยว่าระยะทางทั้งหมดเราจะถึง100ไหมอะไรอย่างนี้นะแต่มีแนวโน้มว่าถึงดูไปดูมามีแนวโน้มว่าถึงใช่ป่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึง100เป๊ะพอดี9สุดท้ายแม่ง100เป๊ะขนาดนั้นด้วยเอาล่ะสวนแรกจากสยามไปสวนลุมนะใกล้สุดชิวๆหน่อยไม่กี่โลเองโลกว่าโลครึ่งเองอะไรเงี้ยก็ออกทางจุฬาวิ่งจุฬาไปชนวัดหัวลำโพงเลี้ยวซ้ายโคตรง่ายเส้นนี้วิ่งง่ายฟุตบาทดีวิ่งง่ายอย่าไปทางเพลินจิตนะขอบอกครั้งแรกเคยไปทางเพลินจิตแย่วิ่งโคตรยาก
ชิลเช้านั้นชิลไม่มีอะไรถึงสวนลุมตรงเวลาทุกอย่างผมนั่งเบรกเวลาว่าแต่ละที่จะถึงกี่โมงกี่โมงอันนี้ก็ออนไทม์มากที่บอกว่าเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพราะว่าหนึ่งในงานผู้ช่วยผู้กำกับมันคือการทำเบรกดาวน์เบรกดาวน์คือใบลำดับการถ่ายทำว่าเราจะถ่ายช็อตไหนกี่โมงเวลาไหนให้เวลาเท่าไหร่หยุดพักระหว่างช็อตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการถ่ายทำหนังมันไม่ได้เรียงทีละช็อตตามหนังเนี่ยบางทีมันก็ถ่ายช็อตสุดท้ายก่อนสลับมาถ่ายช็อตแรกออกไปข้างนอกกลับมาอะไรเงี้ยมันแล้วตัวแปรมันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เอาสกิลเนี้ยมาใช้ไงแต่ต่อให้เอาสกิลนี้มาใช้แต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์วิ่งร้อยในเมืองก็ผมว่าก็ยากที่จะทำเบรกตารางเวลาออกมาได้นะอันนี้ก็ได้นิสงจากการเจ็บมาเยอะอย่าพูดว่าเก่งมาเยอะพูดว่าเจ็บมาเยอะพลาดมาเยอะรู้ว่าจะปวดขี้ไหมรู้ว่าจะเจ็บขาไหมรู้ว่ากิโลไหนจะควรจะเบรกควรจะเติมควรจะเมื่อไหร่กี่ครั้งจะเข้าเซเว่นอะไรเงี้ยนะก็เลยใส่เวลาเข้าไปปรากฏว่าเวลาทั้งหมดที่ทำออกมาค่อนข้างใกล้เคียงค่อนข้างใกล้เคียงอย่างสวนลุมเราไปถึงตรงเวลาแต่ว่าออกก่อนเวลานี่ก็คือเราให้เวลาที่จะอยู่ข้างในเผื่อเจอคนเผื่อวิ่งเผื่ออะไรไว้พอสมควรแต่พอมันไม่มีอะไรแล้วเราก็ออกจากนั่นก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏว่ามีเพื่อนมาร่วมทริปด้วย2-3 หน่วยนะเป็นใครบ้างผมขออนุญาตโทษทีผมจำชื่อไม่ได้จริงๆถ้าดูแล้วก็แท็กมาอะไรมาแล้วกันเนาะคอมเมนต์มาว่านี่คือยอดแสงกบเทโลอะไรอย่างนี้นี่จำได้ก็มีกบก็มียอดเนี่ยที่แบบกระเจมที่มาแบบตรงเวลาเป๊ะเลยผมกำลังจะออกจากสวนลุมกันแล้วอะกบเพิ่งมาถึงกบนึกว่าจะออก7 โมง6 โมงครึ่งผมออกละยอดกับเจมก็มาทันตรงโค้งตาหวานพอดีเจมอยากจะวิ่ง50วันนั้นอัลตร้าแรกนะยอดก็อยากไต่ระยะด้วยเลยคือยินดีมากยินดีที่สุดในโลกที่มีเพื่อนมาขนาดนี้อย่าคิดว่าเราแม่งอะไรวะเอาพูดง่ายๆยิงอะไรวะเข้าถึงยากเลยไม่ใช่เว้ยตรงกันข้ามเลยการมีคนมาร่วมทริปมารอมาอะไรเงี้ยเรานี่รู้สึกโคตรอิ่มเอิบอ่ะนึกออกป่ะอิ่มเอิบมากพี่นงก็เฟรนลี่เปิดรับทุกอย่างสิ่งนะเออถ้าเมื่อไหร่จะอยากวิ่งวิ่งกันเองเดี๋ยวบอกเอางี้ดีกว่าที่ว่าเมื่อไหร่ผมกับพี่นงพี่วีจะวิ่งกันเองโดยที่แบบอยากทำความเร็วสมมุตินะหรืออยากซ้อมเพื่ออะไรบางอย่างเดี๋ยวจะบอกเออแล้วก็อาจจะแบบรับเฉพาะบางคนที่ไปด้วยกันจบอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเราจะมีคณะกฐินประมาณ6 คนแล้วมั้งใช่ป่ะก็ออกจากสวนลุมมุ่งสวนหลวงนี่ไกลหน่อยกว่าไกลหน่อยสวนหลวงร.9ก็เส้นทางก็ไม่ได้วางอะไรก็คุยกันคร่าวๆอ่ะไม่ได้ลากรูทไม่ได้มีการทำแผนที่อะไรทั้งสิ้นอ่ะก็ถือว่ามันอยู่ในกรุงเทพก็พอจะนึกออกไงเฮโลปุ๊บโอ้ยเหนื่อยโอ้ยยอดพี่แสบพี่นงโอ้ยพี่วีอาเจมตอนนี้ก็ยังล่าเริงอยู่อ่ะเดี๋ยวดูบายๆก่อนก็ละก็สุขุมวิทไปไหนวะอโศกพร้อมพงทองหล่อนู่นน่ะเอกมัยอ่อนนุชก็วิ่งกันประคองกันไปมีหยุดรอมีอะไรใครเพจช้าก็ไปนำหน่อย
อะไรเงี้ยเอาบอกเล่าอีกทีว่าคนนำควรเป็นคนเพจช้านะเพราะว่าถ้าเอาคนเพจเร็วไปนำเดี๋ยวมันจะพุ่งไปเลยมันจะต้องมันจะทิ้งกันห่างไงก็พี่วีพี่นงเกาะได้ปิดท้ายให้ได้อะไรให้ได้อ่ะผมก็ขึ้นลงๆอยู่งั้นแหละนะก็วันนั้นอาเจมจะเป็นคนนำเป็นส่วนใหญ่แต่อาเจมไม่ได้วิ่งช้าอาเจมแม่งเพจ5กว่านะก็ผมที่ผมขึ้นไปก็คือเพื่อจะบอกว่าพยายามเข้าเซเว่นบ้างโว้ยกูหิวน้ำไม่ใช่วิ่งเร็วไม่เป็นไรแต่หยุดบ้างเข้าเซเว่นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวบางคนเขาอยากเข้าเดี๋ยวเขาเกรงใจอะไรนี่ไงไม่มีอะไรหรอกออกไปตรงข้ามมาเลยพักแป๊บหนึ่งเซเว่นก่อนถึงสวนหลวงแวะรับเฮียศักดิ์คนหนึ่งเฮียสุรศักดิ์ไปรออยู่หน้าร้านเข้าสวนที่หน้าสวนมีน้องมารออีกสองหน่วยนะน้องจี๊ดจีกอะไรสักอย่างนึงนะขอโทษด้วยจำชื่อไม่ได้ก็ได้วิ่งด้วยกันคราวนี้คณะใหญ่เลยในสวนหลวงนะเพิ่มมาอีก3เป็น9ถูกป่ะก็สนุกในสวนหลวงนี้สนุกชิลฟิลดีอะไรดี1รอบก็ออกจากสวนหลวงกินข้าวเติมข้าวเที่ยงแล้วก็ตรงนี้ก็แยกมีการแยกย้ายกันเฮียศักดิ์แยกกลับนะก็มีใครที่เหลือก็เข้าต่อบึงหนองบอนอีกรอบนึงนี่ก็เริ่มร้อนแล้วบึงหนองบอนร้อนแต่ก็ยังชิลอยู่ไม่มีอะไรเข้าบึงหนองบอนรอบนึงออกมานะเสร็จก็ยอดกับกบแยกกลับเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาตามเป้าแล้วเหลือ4ก็คือผมพี่วีพี่นงเจมก็ใกล้แล้วจ่อเต็มทีแล้วเจมก็จะไปต่อกับเราอีกนิดนึงเพื่อจะแยกกลับเหมือนกันก็จะเหลือเนี้ยแหละทีนี้ก็ยาวแล้วบึงหนองบอนมุ่งหน้าสวนพฤกอันนี้ยาวหน่อยก็ต้องวิ่งเส้นพัฒนาการตัดใหม่อะไรเงี้ยผมไม่รู้ทางแล้วก็ยอดบอกทางทิ้งไว้แล้วพี่ไปทางนี้เลี้ยวซ้ายต่ออะไรต่อก็ว่าไปก็ต้องกดแมปดูตามไปด้วยเลยไม่รู้ทางตอนนั้นก็ร้อนวันนั้นร้อนแห้งร้อนเผานะแต่โชคดีแดดมาข้างหลังทิศทางที่เราวิ่งฟุตบาทดีฟุตบาทกว้างฟุตบาทพัฒนาการตัดใหม่เหมือนถนนเทพรัตน์เลยใหม่ๆกว้างๆดีๆยังไม่มีไอ้พังๆมากตัวหนอนยังไม่พังมากดีอันนี้ดีตอนวิ่งก็เจอเพื่อนขี่มอไซค์มาว่าไงครับพี่เทพทั้งหลายใช่ครับพี่โอตามหาจนเจอไปไงเชี่ยแม่งคือเพื่อนนรงจันทารักขออนุญาตเอ่ยนามนะเสือกมาเจอสังงั้นได้แม่งโคตรเก่งอ่ะก็แบบฟุกมากอ่ะฟุกมากที่มาขี่รถมาเจออะไรเงี้ยนะก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยซ้ำนะโคตรมันเลยนะพัฒนาการศรีนครินทร์มุ่งหน้าศรีนครินทร์เพื่อจะไปสวนพฤกษ์เพื่อจะไปออกลำสาลีเข้าสวนพฤกษ์ก็ช่วงนี้ก็ไปกัน3หน่วยแล้วร้อนเยี่ยๆร้อนสัตว์กระหมาแวะเยอะเซเว่นเยอะลาดเยอะอะไรเงี้ยนะตีนผมตอนนั้นผมเริ่มเจ็บผมเป็นตีนแตกที่บอกอ่ะแต่ตีนแตกอ่ะผมแปะพัตเตอร์เอาไว้จริงๆไม่เกี่ยวไอ้ที่เจ็บที่วันนั้นแปะแผ่นใหญ่กว่านั้นน่ะแม่งคือสีข้างเว้ยอย่ายกเลยแกอย่ายกตีนเลยนี่คือตีนเราใช่ไหมแม่งคือตรงนี้เว้ยรองเท้าบาดจุดเนี้ยเป็นจุดประจำที่ดูโอเป็นผมได้ข่าวตั้งแต่รุ่น1แล้วตรงนี้จะขาดเร็วคอนซูเมอร์บอกแล้วพอ 1.5 ปรับแล้วผมก็ไม่รู้ยังไงแต่ที่ผมโดนไม่ได้ขาดเร็วเพราะนี่เพิ่งโลที่100กว่าเองปรากฏแม่งบาดตีนกูข้างในสัตว์พองเลยอีกนิดเดียวจะแตกแล้วอ่ะอีกนิดเดียวคือฉีกนะผมก็ต้องเข้าเซเว่นซื้อกอเอียแผ่นใหญ่แปะให้ขึ้นมาเพราะตอนแรกผมแปะแค่นี้ไงแปะให้ขึ้นมาขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เห็นอีกแล้วเห็นผมวันนั้นแล้วเป็นห่วงนะบางคนบอกให้พอบอกให้เลิกบอกให้พักอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนแหละผมเลิกผมไม่เลิกหรอกบอกเลยบอกตรงบอกผมไม่เลิกจนกว่าจะไปต่อไม่ได้อะผมจะเลิกอะ
มันไปต่อได้ไงมันก็เจ็บทุกก้าวเหยียบไปมันก็เจ็บแต่มันไปได้ไงก็ไปนั่นแหละอะไรวะขอบคุณที่เป็นห่วงนะกันนะส่วนรองเท้าก็เนี่ยฟังกันไว้แล้วหนึ่งผมพูดความจริงตรงๆอ่ะแต่มันมีทางแก้มันมีทางแก้น้องแอดมินของอัลตร้าบอกว่าให้เปลี่ยนอินโซให้มันหนาขึ้นเว้ยเอาอินโซของเอสคาลันเต้หรือโทรินมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะลองผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่รองเท้าทำระยะยาวร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เสือกเอาไปใช้ร้อยเองไงแต่ถ้าฟูสบายนะฟูนี่สบายเด้งนุ่มผมก็จบอย่างชิวอ่ะเออนั่นแหละวันนั้นผมมันเกินฟูเลยไงที่มันเริ่มบาดอ่ะเดี๋ยวจะลองเอาอินโซมาเปลี่ยนแล้วมาบ่อยทีแต่นอกนั้นมันโคตรดีอ่ะความนุ่มความเด้งความส่งความสบายความอะไรเงี้ยชอบไปถึงใกล้ถึงส่วนพึกก็นั่นแหละลำสาลีก็เห็นเนี่ยมันทำถนนทำไรเราก็เลี้ยวขวาไปทางนิด้าสุขาสองนิด้าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสวนพฤกษ์ถนนศรีบูรพาตรงนี้ก็จะมีเพื่อนมารอที่สวนพฤกษ์2คนขอเอ่ยชื่อนะมีเต๋ากับมีพี่โอนะขอบคุณมากๆขอบคุณแบบว่าไม่รู้จะขอบคุณไงเอาน้ำเอาหนมเอาไข่ต้มมารอให้อ่ะคือความรู้สึกแบบนี้มันเราไม่เคยสัมผัสเราไม่ใช่ดาราเว้ยเราไม่ใช่คนสำคัญเว้ยแต่อยู่ๆการที่มีคนมาไลน์มาบอกว่ารออยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันโคตรอัพคือมันเป็นความรู้สึกใหม่กับเราสำหรับเรานะสองมันพิเศษมากเว้ยมันแล้วมันเป็นกำลังใจให้มากเว้ยอย่ามองเป็นอื่นเลยนะขอร้องมองในด้านดีๆเถอะนะได้วิ่งกับเต๋าด้วยโลนึงรอบนึง2โลออกจากสวนพฤกษ์ไปอันนี้ไปไหนวะไปสวนรถไฟดินะสวนรถไฟอันนี้ง่ายอย่าไปทางเกษตรนะว่ามินเนอร์ขอบอกฟุตบาทเหี้ยพังไปทางลาดพร้าวดีกว่าแล้วก็ออกเดอะมอลล์บางกะปิเลี้ยวขวามุ่งตรง5แยกเลยนะฟุตบาทดีกว้างวิ่งง่ายนะก็อันนี้วิ่งง่ายยังอยากวิ่งบ่อยๆเลยผมวิ่งคนเดียวคือผมวิ่งจากแค่เรียบด่วนไป5แยกเนี่ยคราวนี้ได้วิ่งเต็มเส้นลาดพร้าวเลยนะก็สนุก3หน่วยสนุกมากพี่น้องกี่โล78พี่น้อง78ผม73อ้าวอีกแล้วอ่ะเฮ้ยผมทำไมเข้ามาใกล้พี่อีกแล้ววะเขาก็วิ่งเมื่อกี้ไงในสวนเห็นเออผมได้มา2โลเออใช่ก็ค่อยๆไปกันเรื่อยๆลาดพร้าวหนุกดีไปถึงส่วนรถไฟก็คราวนี้ไม่เจอใครออกจากตรงนี้โล80ส่วนรถไฟโล80ตรงนี้ผมหมดไม่ได้หมดแรงหมดขาเลยหมดใจเว้ยหมดใจขี้เกียจไม่อยากไปแล้วขี้เกียจไม่ได้อยากกลับบ้านนะอยากอะไรรู้ป่ะอยากนั่งรถไฟฟ้าไปคอปอคอปอคือสวนสาธารณะตรงเลยสะพานใหม่ไปทางดอนเมืองอ่ะนะเออเพราะเรารู้ว่าเส้นทางอ่ะมัน18โลมันยาวสุดเลย2แม่งผ่านบ้านกูอีกเนี่ยไอการผ่านบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นเอาไว้ที่ทดสอบจิตใจอย่างมากเลยนะเป็นอะไรที่ทดสอบใจมากคือว่าเอาไว้อะไรว่าชาเลนจ์ตัวเองว่ามึงจะไปต่อหรือมึงจะพอแค่นี้มึงจะทนคิดถึงเตียงได้ไหมคิดถึงความเย็นสบายห้องน้ำอาบน้ำได้ไหมทนคิดถึงได้เปล่านั่นแหละผมเคยที2ทีแล้วอ้นรู้ดีอ้นอยู่กับผมผ่านบ้านปุ๊บผมบอกอ้นผมกลับแล้วนะได้30โลเหี้ยอะไรอ้นแม่งอะไรของมึงนั่นแหละก็วันนั้นผมบอกพี่นงปั๊บพี่นงแบบเฮ้ยมันได้นะเว้ยแบบน่าเครียดขึ้นมาเลยอ่ะผมก็แบบเออไม่กลับหรอกแต่ว่ามันขี้เกียจอ่ะก็กัดฟันนะฝืนใจไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างนึงเรารู้เส้นทางนั่นไงเส้นนั้นผมวิ่งประจำเกษตรมาสวนรถไฟ10โลอ่ะผมวิ่งประจำผมรู้ว่าผมต้องเจออะไรมันไม่ตื่นเต้นแล้วไงมันไม่มีอะไรดรายเราไปมอติเวทเราไปอ่ะจนวิ่งเลย
เลยเกษตรไปถึงแยกหลักสี่ผมก็เคยวิ่งบ่อยไงมันก็ไม่โมติเวตอะไรเราอ่ะนั่นแหละช่วงนั้นก็ร้อนอีกแล้วอ่ะช่วงเสนามั้งเจอโออ่าเจอโออีกคนหนึ่งในแก๊งอีแตกโอกำลังจะวิ่งไปสยามเลยไม่รู้วิ่งมาจากโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยโอก็ทักกันแป๊บนึงวิ่งไปแล้วแยกย้ายเสร็จสุดท้ายตัดไปหนึ่งนาทีโอวิ่งตามกลับมาเว้ยบอกเดี๋ยวไปด้วยคอบอก็ขอบคุณมากซาบซึ้งที่พูดมาเนี่ยที่ไม่อยากพลาดเพื่อนชื่อใครเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าอยากแสดงความขอบคุณจริงๆนะเว้ยที่กรุณาพวกเราที่อยากวิ่งกับพวกเราหรือที่จะอยากตามพวกเราแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะอะไรก็แล้วแต่แค่มาเจอมาจอยมาไปด้วยกันแค่นี้มันก็เป็นความอิ่มเอิบที่สุดแล้วน่ะก็เลยกลายเป็น4หน่วยตั้งแต่บัดนั้นนะไปจนจบพอถึงวัดพระศรีอ่ะก็เอางี้ตัดสินใจว่าแยกกันดีกว่าตัวใครตัวมันเพราะว่ามันตรงไปอย่างเดียวก็ถึงแล้วไงก็บอกทางกันแล้วก็ตัวใครตัวมันนะผมก็หลุดตรงนั้นผมหลุดกับพี่พี่นงกับโอก็เขานำหน้าผมขี้เกียจผมมาเจออ้นตรงแถวๆศรีปทุมมั้งเนี่ยจะเห็นสภาพผมขี้เกียจวิ่งมากเลยอะวิ่งไหวแต่ขี้เกียจวิ่งมา5ครึ่งอยู่ดีๆขี้เกียจซะงั้นจนกระทั่งกัดฟันไปเรื่อยๆอ่ะจนไปตามพี่นงกับโอทันแถวสะพานใหม่อะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็อัดเลยเพจ5ครึ่งกลับมาใหม่ตรงนี้ทิ้งพี่วีไปแล้วพี่วีไปไหนไม่รู้ขอโทษพี่วีอีกทีนะสงสารมากเลยพี่วีก็ไม่ใช่คนแถวนี้ไงไม่รู้ทางด้วยเหลืออีก5โลสุดท้ายเองอ่ะไม่ถึง5โลแล้ว4โลกว่านี่เลยตลาดยิ่งเจริญมาแล้วถึงสวนคปออีกประมาณเกือบ10โลมั้งไม่ถึงอ่ะ 7-8 โลตอนนี้ก็แยกย้ายกันวิ่งแล้วอะไรที่ไหนเลยตลาดยิ่งเจริญมาแล้วน่ะสะพานใหม่เหลืออีกของผมเหลืออีก4โลครบ100พี่นงนำไปแล้วน่าจะถึงก่อนน่ะอีก 6-7 โลถึงสวนน่ะก็เราจะจบเกิน100น่ะพี่วีก็ตามอยู่ข้างหลังนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังหยุดไม่ได้นะจริงๆยังหยุดไม่ได้นะเฟ้ยอยากขึ้นรถไฟฟ้าแค่ไหนก็ขึ้นไม่ได้นะอย่าเพิ่งเลิกนะโว้ยนั่นแหละก็คือ3โลสุดท้ายถ้าใครเห็นในเฟซผมนะผมก็อัดมา5ครึ่งเลยอ่ะมันคือมันไม่ใช่เลยมัน1อยากอัดให้จบ2แรงมันเหลือเป็นเพซเราตรงนั้นเป็น5ครึ่งที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็น5ครึ่งของโล97 98 99 100เลยนะเว้ยผมก็นึกว่าเป็น5ครึ่งของทั่วไปปกติอะไรเงี้ยเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งแรงมาเหลืออีก3โลโอ๊ยอันนี้จะเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ได้มั้งคือถ้าใครไม่เคยวิ่งร้อยหรือใครเคยไม่บ่อยอ่ะก็จะรู้ใช่ป่าวว่าโลท้ายๆมันสาหัสโล70 80ขึ้นไปนะผมก็เป็นผมก็เคยกลัวนะแต่การวิ่งมา6ครั้งอ่ะมันก็เห็นผลเนี่ยก็ดูเอาละกันผมก็ยังเพจ5ครึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูพี่นงพี่วีจะขนาดไหนนึกออกป่ะพี่นงยังจะวิ่งกลับบ้านต่ออ่ะบอกว่าอีก66โลได้100ไมล์พอดีคิดดูนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพัฒนาการที่ร่างกายเราได้รับจริงๆนะใครลองวิ่ง10วันนี้ก็เอา10เช้า10เย็นดีก็รู้แล้วเห็นผลแล้ววันนี้ฮาพรุ่งนี้ฮา B2B ก็เห็นผลแล้วถูกปะแล้วทำไมเราวิ่งร้อยทุกอาทิตย์เราจะไม่เห็นผลนะนี่ไงผลมันสืบเนื่องกันอย่างเห็นได้ชัดนะไม่ต้องไม่เข้าใจเลยโปรดเข้าใจด้วยนะว่าทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆก็ผมพี่นงโอเข้าสวนคปอก่อนเรียบร้อยไม่ก็เจอเพื่อนฝูงเล็กน้อยเจอโบเจอก็ได้พักกินน้ำปั่นกินอะไรสบายใจแล้วครบร้อยแล้วกูได้วิ่งกับพี่นงครบร้อยอีกเป็นครั้งที่3ที่4ก็จบที่คบอนะผมมีครูจิมมี่โยคะเป็นเพื่อนในหมู่บ้านที่วิ่งด้วยกันบ่อยๆไปเขาใหญ่ร้อยด้วยกันขี่มอไซค์มารับผมทั้งโคตรปลื้มเลย
เพราะว่าพี่เกียรติออกไปหารถแล้วอะไรแล้วนะขอบคุณมากครูจิมมี่เอาละจบแบบนี้แหละจบแบบห้วนๆแบบนี้ร้อยโลวันนั้นเนี่ย